สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาพืชผักสวนครัวนะคะที่อยู่ในรั้วบ้านของเรานี่แหละค่ะที่จำเป็นต้องปลูกมากๆเลยนะคะเพราะพืชผักสวนครัวทั้ง3ชนิดที่จะเอามาบอกเนี่ยจะช่วยเรียกทรัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะให้กับบ้านเรานะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าช่วงนี้หลังจากมีปัญหาโควิดเกิดขึ้นนะคะหลายบ้านนิยมปลูกผักสวนครัวไว้ในรั้วบ้านค่ะไว้เก็บกินเองและมีผลดีต่อสุขภาพนะคะเพราะมันไม่ฉีดยานั่นเองค่ะและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้บ้างนะคะตำแหน่งที่ปลูกเนี่ยจะสำคัญมากนะคะรวมถึงต้นไม้ที่จะนำมาปลูกนะคะซึ่งทั้ง3ต้นเนี่ยจะช่วยนะคะกระตุ้นพลังงานดีให้เข้าตัวบ้านทำให้สมาชิกในบ้านอยู่อย่างสงบสุขและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรวมถึงทรัพย์สินเงินทองนะคะซึ่งทั้ง3ต้นเนี่ยช่วยมากๆเลยนะคะรวมถึงตำแหน่งที่ควรปลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นแรกกันค่ะเทศนะคะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเนี่ยเขานิยมให้ปลูกมะเขือเทศพันเลื้อยนะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่เป็นพลังงานธาตุดินและธาตุทองนะคะซึ่งนะคะมะเขือเทศพันนี้นะคะอย่างเช่นนะคะกึ่งเลื้อยก็ได้นะคือพันเลดโพฟิวชั่นนะคะเลดโพฟิวชั่นปลูกในกระถางได้นะคะต้นไม่ใหญ่นักนะคะปลูกไว้ในคอนโดนะคะหรือจะลงดินก็ได้นะคะใช้ไม้ค้ำก้านไว้ให้เลื้อยขึ้นนะคะจะไม่เลื้อยจนเกะกะนะคะหรือปลูกในกระถางแล้วปล่อยให้กิ่งโน้มนะคะเด็ดลูกกินได้เรื่อยๆนะคะแนะนำปลูกในกระถาง10นิ้ว 2-3 ต้นนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ามะเขือเทศมีประโยชน์อย่างไรมั่งนะคะมะเขือเทศนะคะนิยมปลูกกันทั่วโลกประโยชน์ของมะเขือเทศมีมากมายนะคะเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆหลายชนิดเช่นวิตามินซีวิตามินเอวิตามินเควิตามินพีวิตามิน B1 วิตามิน B2 นะคะรวมถึงธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กนะคะซึ่งบอกเลยนะคะในมะเขือเทศมีสารอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไลโคปีนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะป้องกันการแข็งตัวของเลือดจะช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดนะคะขับปัสสาวะรักษาความดันได้นั่นเองค่ะซึ่งทีนี้เรามาดูนะคะว่าตำแหน่งที่ควรปลูกมะเขือเทศว่าควรปลูกตำแหน่งไหนนะคะเพื่อจะเสริมฮวงจุ้ยในปี2563นี้นะคะว่าปลูกตำแหน่งนี้ดีและปังแน่นอนนะคะตำแหน่งที่ควรปลูกมะเขือเทศเลยนะคะก็คือตำแหน่งบริเวณหน้าบ้านนะคะให้ปลูกนะคะมะเขือเทศพันเลื้อยนะคะซึ่งมะเขือเทศพันเลื้อยเป็นต้นไม้ที่มีพลังงานธาตุไม้และธาตุทองนะคะซึ่ง2ธาตุนี้นะคะจะช่วยเสริมพลังแห่งความสุขนะคะความสงบในบ้านนะคะไม่มีปัญหาเรื่องมือที่3แน่นอนนะคะและปัญหาชีวิตต่างๆจะแก้ไขได้ง่ายมากๆกุหลาบานะคะต้นโหระพาเนี่ยจะช่วยเสริมความรักนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะจัดเป็นพืชมงคลนะคะและจัดเป็นต้นไม้มงคลในทางสากลนะคะเชื่อกันว่าจะนำพาความรักความโชคดีสุขภาพแข็งแรงและความร่ำรวยมาให้คนในบ้านนะคะเป็นพืชล้มรุกนะคะที่มีลำต้น 40-60 เซนนะคะใบคล้ายรูปไข่ค่ะออกดอกสีม่วงอมแดงที่ปลายช่อค่ะมีกลิ่นฉุนนะคะวิธีปลูกง่ายนิดเดียวค่ะแค่ปักชำลงไปในดินนะคะโดยตัดกิ่งนะคะยาวประมาณ10เซนมาปักลงในกระถางดินร่วนนะคะดูแลรดน้ํา 2-3 ครั้งต่อวันนะคะดูแลรดน้ำนะคะ2ครั้งเช้าเย็นนะคะและต้องเอากระถางไปตากแดดเสมอค่ะทีนี้นะคะโหระพานะคะนอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะคะโหระพานะคะยังจะกลายเป็นไม้ที่เกี่ยวกับนะคะการฟอกอากาศในบ้านได้ด้วยนะคะโหระพาไทยหรือโหระพาก้านแดงนะคะมีคุณสมบัติในการใช้ก๊าซอันตรายมีคุณสมบัติในการฟอกก๊าซอันตรายต่างๆจำพวกฟอร์มาลินฮะมีคุณสมบัติในการฟอกก๊าซอันตรายต่างๆนะคะจำพวกฟอร์มันดีไฮนะคะเพื่อสังเคราะห์แสงและปล่อยก๊าซออกซิเจนคืนกลับมานั่นเองค่ะอีกทั้งกลิ่นของโหระพานะคะช่วยให้จิตใจเราสงบมีสมาธินะคะช่วยลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยนะคะโหระพานะคะเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดมากและต้องรดน้ำ1ครั้งทุกวันนะคะ
ควรปลูกริมหน้าต่างหรือข้างบ้านนะคะส่วนโหระพานะคะมีสรรพคุณนะคะนอกจากเป็นไม้มงคลแล้วมีสรรพคุณทางยาอย่างไรมั่งนะคะ1ค่ะแก้ไข้ปวดศีรษะขับเหงื่อขับลมขับเสมหะขับพยาธิแก้ท้องอืดท้องฟื้นนะคะช่วยเจริญอาหารโดยใช้ยอดอ่อนๆ นะคะต้มกับน้ำรับประทานเป็นชาหรือรับประทานเป็นผักสดก็ช่วยได้นะคะ2ค่ะใช้เป็นยาขับปัสสาวะและยาระบายอ่อนๆ นะคะเพื่อแก้อาการท้องผูกนะคะโดยนำเม็ดแก่ๆแช่น้ำให้พองตัวเต็มที่ที่โดยนำเม็ดแก่ๆแช่น้ำให้พองตัวเต็มที่รับประทานกับขนมหวานโดยผสมในน้ำหวานหรือน้ำแข็งก็ได้ค่ะ3ค่ะใช้รักษาอาการเหงือกอักเสบเป็นหนองนะคะโดยบดใบโหระพาแห้งๆเป็นผงทาบริเวณที่เป็นนั่นเองค่ะ4ค่ะบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนโดยคั้นน้ำจากใบโหระพาสดนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมน้ำอ้อย2ช้อนชานะคะรับประทานวันละ2ครั้งพร้อมน้ำอุ่นค่ะ5ค่ะแก้สะอึกนะคะโดยใช้ใบโหระพาสดหรือแห้งพร้อมขิงสดแช่ในน้ำเดือดรับประทานในขณะที่น้ำยังร้อนนั่นเองค่ะ6ค่ะน้ำโหระพานะคะฆ่ายุงและแมลงได้ค่ะ7ค่ะแม่แก่แช่น้ำใช้พอกแผลบรรเทาอาการฟกช้ำได้นั่นเองค่ะเห็นไหมคะสรรพคุณทางยามีเยอะแล้วแล้วทิศไหนล่ะคะสำหรับการปลูกโหระพาได้คุณนะคะในด้านไม้มงคลมากๆเลยนะคะทิศที่ควรปลูกโหระพามากที่สุดนะคะบริเวณข้างบ้านไม่ว่าข้างบ้านด้านไหนก็ได้ค่ะให้ปลูกต้นโหระพานะคะเพื่อดึงดูดมิตรภาพและความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้างนั่นเองค่ะซึ่งนะคะโหระพานะคะก็จัดเป็นไม้ชีวิตมีชีวิตนะคะจัดเป็นไม้มงคลนะคะห้ามเลยนะคะให้เหี่ยวแห้งนั่นเองค่ะควรรดน้ำเป็นประจำและดูแลโดยการใส่ปุ๋ยเป็นประจำแรกที่แนะนำนะคะสำหรับพืชสวนครัวเลยให้ปลูกในตำแหน่งนะคะบริเวณฝั่งซ้ายของบ้านนะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะทำเลถือเป็นฝั่งมังกรนะคะให้ปลูกต้นพริกไทยนะคะเพราะต้นพริกไทยนะคะเป็นต้นไม้ที่มีพลังงานธาตุไม้และธาตุไฟนะคะจะนำความโชคดีมาให้คนในบ้านนะคะซึ่งวิธีการปลูกพริกไทยก็ไม่ยากนะคะเพื่อนๆอาจจะไปซื้อต้นจากจตุจักรมาแล้วก็ได้มาใส่กระถางนะคะให้สวยงามนะคะถ้าเกิดบ้านเรามีกระถางอยู่แล้วนะคะก็ลองปลูกพริกไทยได้นะคะซึ่งนำเป็นไม้ประดับได้นะคะโดยสามารถปลูกพริกไทยได้ทุกสายพันธุ์ในกระถางค่ะพันธุ์ที่อยากจะแนะนำก็คือพันธุ์จันทบุรีนะคะเนื่องจากให้ผลผลิตเร็วออกดอกติดผลตลอดปีดังนั้นบ้านไหนที่มีพื้นที่จำกัดหรือไม่มีพื้นดินเลยก็ปลูกได้ค่ะซึ่งเราสามารถจะเคลื่อนย้ายมุมได้ตลอดเวลานะคะซึ่งพริกไทยนะคะเป็นต้นไม้ซึ่งพริกไทยนะคะเป็นต้นไม้ประเภทพันเลื้อยลักษณะใบสีเขียวสดใบใหญ่คล้ายใบโพค่ะดอกของพริกไทยมีขนาดเล็กและออกช่อตามข้อเป็นพวงค่ะส่วนเมล็ดมีลักษณะกลมติดกันเป็นพวงนะคะประโยชน์ของพริกไทยจัดเป็นเครื่องเทศที่ให้ลดเผ็ดร้อนนะคะนอกจากเป็นเครื่องปรุงสำหรับอาหารแล้วยังมีสรรพคุณทางยาค่ะโดยส่วนใบใช้แก้ลมจุกเสียดแน่นท้องนะคะส่วนผลแก่นะคะ 15-20 เม็ดนะคะนำมาบดเป็นผงชานะคะกับน้ำกินได้ค่ะช่วยในการขับเสมหะนะคะขับเหงื่อขับปัสสาวะบำรุงธาตุแก้อาการอาหารไม่ย่อยค่ะดอกช่วยในระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นนะคะระงับการอาเจียนเป็นไงมั่งคะหลังจากดูทั้ง3ต้นมาแล้วนะคะมีปลูกกันมั่งไหมคะถ้าปลูกอยู่แล้วหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้เขาอยู่ด้วยนะคะเพื่อจะเสริมห่วงจุ้ยให้กับในบ้านของเรานะคะเรียกพลังงานดีกระตุ้นพลังงานดีเข้าบ้านเรานั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานริบริโฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ